ขณะในพื้นที่ที่จังหวัดยะลาเองก็เกิดเหตุไฟไหม้ป่านะครับโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42ระดมเจ้าหน้าที่เร่งดับไฟป่าลามป่าบ้านลีตออำเภอยะหาจังหวัดยะลาครับกองบัญชาการกองทัพไทยโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่42สำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้รับการแจ้งเหตุจากกำนันตำบลบาโรว่าเกิดไฟป่ากำลังลามเข้าสวนยางพาราของประชาชนพื้นที่บ้านลีตอหมู่3ตำบลบาโรอำเภอยะหาจังหวัดยะลานะครับกินพื้นที่บนภูเขากว่า3ไร่จึงนำกำลังและรถยนต์บรรทุกน้ำจำนวน2คันพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองหมู่บ้านและประชาชนในพื้นที่ช่วยกันดับไฟที่ไม่ลามเข้าสวนยางพาราบริเวณกว้างใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครับจึงสกัดไฟไว้ได้สาเหตุคาดว่ามาจากสภาพอากาศที่ร้อนจัดและแห้งแล้งทำให้เกิดไฟป่าได้ง่ายนะครับนอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังและป้องกันไฟป่าที่อาจจะเกิดการจากการทิ้งก้นบุหรี่ด้วยครับ